Guys, we are back with Kidnap episode 12, the finale. We don't know what's replacing it. They haven't uploaded any trailer yet, so maybe this week or maybe by next week there will be a new trailer. And yeah, this is the last episode. From the teaser, it looked like it's gonna be a very fluffy episode. They're gonna go on a trip to the beach. They're gonna play in the water. So yeah, let's go. Let's watch this together. Guys, make sure to subscribe, give this video a like. If you wanna watch my early access reaction to GMMTV shows, make sure to join my Patreon. GMMTV is just struggling now to unblock videos. They're taking so long. So that's why most of my videos are still blocked. But yeah, gotta be patient. And let's go. 2 weeks later. ไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวเสร็จแล้วพาไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินไม่ว่าครั้งหน้า I am not gonna miss those sound effects that I know ยิ้มมิคุณฮาริสยืนยงวิสุทธ์เชิญที่ห้องตรวจได้เลยค่ะคิวรีบหนีไป This is creepy. Why would you have butterflies on the wall? ขอโทษนะครับที่ผมหายไปนานเลยงั้นนักจิตขอถามหน่อยได้ไหมว่าอะไรทำให้คิวกลับมาจิตครับมันผิดไหมครับถ้าผมอยากจะดีขึ้นเพื่อคนอื่นครับ I mean you want to get better for yourself first เพื่อแมวแค่ตัวเดียวด้วยซ้ำแค่กลับมานักจิตก็ดีใจแล้วเรามาลองพยายามกันอีกครั้งนึงนะครับผมNot anymore. Oh. Do you think we're gonna see him again? Am I gonna get to say goodbye? อาทิตย์ที่ผ่านมาครับน้องชายของแฟนผมประสบอุบัติเหตุจนต้องผ่าตัดเปลี่ยนเครื่องกระตุ้นหัวใจตอนแรกทุกอย่างเหมือนจะดีแต่ผ่านไปไม่กี่วันร่างกายของเมนก็ต่อต้านเครื่องนั้นแล้วอาการก็สุดลงไปครับ What เมนรีบหายอ่ะฉันรอไปอควาเรียนกับแกอยู่นะหายอยู่แล้วจนคุณหมอต้องตัดสินใจให้เมนผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจร้องไห้ทำไมฮึบต้องขับออกมาหาพี่นะหมอครับเป็นยังไงบ้างครับหมอยินดีด้วยนะครับคนไข้ปลอดภัยแล้วครับการผ่าตัดสำเร็จไปได้ด้วยดีครับ You know people who want a heart transplant they can get on a list and sometimes they have to wait for 2 years to get a heart
So the fact that he got a heart in 2 weeks. และสุดท้าย Good for him. ผ่าตัดก็ผ่านไปได้ด้วยดีจากผลตรวจตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะครับร่างกายของน้องอธิพัฒน์เข้ากับหัวใจดวงใหม่ได้ดีครับแล้วหลังจากนี้ต้องดูแลน้องเป็นพิเศษไหมครับโดยปกติคนป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจนะครับก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกตินะครับไม่ต้องระวังเรื่องของการใช้เครื่องกระตุ้นแบบเดิมแล้วชีวิตแบบคนปกติใช่ครับอันนี้หมอหมายถึงว่าคุยโทรศัพท์ได้แบบคนปกติครับใส่หูฟังบลูทูธต่อยมวยขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกีฬาได้วิ่งเล่นได้ชีวิตแบบคนปกติเลยใช่ครับทุกอย่างเลยฮะแต่ขอให้แผลหายดีก่อนนะครับครับหมอขอบคุณครับหมอขอตัวก่อนนะครับ Transplants are really like crazy if you think about it หายนะเก่งมากเลยนะเม่นต่อไปนี้ใช้ชีวิตแบบคนปกติได้แล้วอ่ะหัวใจที่ได้มาก็ใช้คุ้มดีนะเปลี่ยนให้คนหนึ่งรักษาทั้งสองคนแต่ต่อจากนี้พี่มินก็ใช้ชีวิตแบบคนปกติได้แล้วนะพี่มินรู้ไหมพี่มินเป็นพี่ที่ดีที่สุดในโลกเลยนะแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้มีอะไรให้นักจิตช่วยคะมันพอจะเป็นไปได้ไหมครับนักจิตถ้าผมไม่อยากฝันร้ายอีกแล้วMin really has to take care of everyone, literally. Look at his wrist. ผมอยากให้มินเป็นอิสระจริงๆครับที่ผ่านมาผมไม่เคยสนใจใครเลยไม่สนใจแม้กระทั่งชีวิตของตัวผมเองแต่ตอนนี้ครับต่อให้ผมต้องคุกเข่าขอร้องขอให้นักจิตช่วยผมหายดีขึ้นผมก็จะทำครับคิวตั้งใจขนาดนี้ครั้งนี้ต้องดีขึ้นแน่ๆคราวนี้ผมอยากจะดีขึ้นจริงๆครับเพื่อให้มินได้ใช้ชีวิตของตัวเองจริงๆสักทีงั้นเราไปเริ่มต้นที่สาเหตุกันใหม่ไหมคิวช่วยเล่าเรื่องฝันร้ายให้หมอฟังอีกทีได้ไหมครับคุณหมอเก่งมากน้องคิวคนเยอะแยะโรงพยาบาลอายอะไรไหนคนไม่เห็นมีคนเลยอายทำไมเนี่ยฮะไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยกล้องเยอะแยะกล้องกล้องไหนไหนกล้องเก่งมากนะOh, James is back. What does he want? จ้าดูมา3รอบแล้วเดี๋ยวถือเองไม่เอาหมอก็บอกว่าเราหายแล้วแผลยังไม่ทันแห้งเลยทำเป็นเก่ง
แล้วอุ้มเธอได้ทั้งตัวเลยนะไม่อยากเดี๋ยวเสร็จแล้วกลับบ้านกันไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งขอบคุณนะคะพี่มินแล้วนี่ต้องกลับชลบุรีเลยหรือเปล่าคงกลับเลยแหละจีนทำไมไม่ให้พี่ไปส่งที่บ้านเลยอ่ะโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกพี่แค่นี้เองเดี๋ยวจีนเดินไปได้เมนจะได้กลับไปพักผ่อนโอเคเอาจริงพอมาแถวนี้แล้วก็แบบคิดถึงบ้านเก่าของเราเหมือนกันนะเนี่ยอยู่กันครบเลยจีนแวะมาเล่นด้วยกันที่บ้านก่อนสิก็อยากอยู่หรอกพี่แต่พ่อแม่เขารอกินข้าวอยู่อ่ะอ้าวเหรอนั้นก็พาแม่มากินข้าวที่บ้านด้วยสิเห็นเม่นบ่นว่าหิวพอดีเลยเนี่ยตอนเนี้ยรถติดมากเลยกว่าจะถึงบ้านอ่ะเม่นหิวแย่พอดีเดี๋ยวพี่สองคนอ่ะไปรอกันที่นู่นก็ได้เราไปกินข้าวที่บ้านได้ด้วยปะก็แล้วแต่อยากกินก็กินปังบ๊ายบายพี่บ๊ายบายบ๊ายบายคิดถึงบ้านหลังนี้เหมือนกันเนาะI'm confused. Didn't they sell this house? ยังรู้สึกผูกพันเลยมึงจะขนาดไหน They never sold it? บ้านหลังนี้เป็นเหมือนตัวแทนพ่อกับแม่กูอะที่จริงก็มีคนมาขอซื้ออยู่บ้างนะแต่กูทำใจขายไม่ได้อะการที่กูยังอยู่ที่นี่มันเหมือนกูยังรักษาอะไรบางอย่างที่พ่อกับแม่ทำไว้ให้เม่นได้บ้างเม่นมันต้องอยู่แต่บ้านอะมีบ้านดีๆให้มันอยู่ชีวิตมันจะได้ไม่ดูแย่จนเกินไปแต่สุดท้ายนะเงินที่ใช้รักษาเม่นจนหายก็คือเงินจากการขายบ้านหลังนี้ลุงนี้กูตัดใจขายตั้งนานแล้วมินกูขอพ่อกูแล้วว่ายกบ้านหลังนี้ให้กูชดเชยกับที่งานเขาทำกูเดือดร้อนอ่ะก็ถ้ากูจะพาแฟนสักคนมาอยู่ด้วยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไม่รู้ไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยมิ้นกูถามมึงจริงๆนะมึงอยากกลับไปอยู่ที่ชลบุรีจริงๆเหรอถ้าผลที่มึงไม่ได้อยากอยู่ที่เนี่ยเพราะมึงเกรงใจพ่อกูเรื่องบ้านอะ I don't understand why they don't sell the Shonburi house and keep this one กูอะShonburi house is even bigger. It's probably more expensive. Min เองอ่ะ Plus it's at the beach. More value. ส่วนมึงอ่ะจะได้กลับไปทำในสิ่งที่มึงรักไงแล้วหลังจากเนี้ยมึงไม่ต้องทำเพื่ออนาคตของเม่นแล้วนะถ้ามึงอยากกลับทำงานที่กองถ่ายจริงๆอ่ะเราลองมาเริ่มต้นใหม่กันที่นี่กันไหมทีเนี้ยมึงก็เลิกกูไม่ได้แล้วนะกูไปบ้านเป็นตัวประกันถึงไม่มีบ้านกูก็ไม่เลิกกับมึงหรอกเธอรู้บ้างไหมรู้ใช่ไหมทายพูดคงไม่ไหวพี่กูโทรไปของานพี่เจมอ่ะเขาให้มาแล้วนะแต่เขากำชับกูว่าให้เอามึงมาด้วยอ่ะ
ูไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ตรงนี้จะหลอกกูไปเป็นซอมบี้อีกปะเนี่ยลายรู้ขับดีดีแล้วนะ Yeah look at the road งานอะไรเนี่ยพี่เจมส์ไม่เห็นมีทีมงานสักคนเลย He's about to murder you งานกูเองเนี่ยแหละฮะคือไงเว้ยกูเนี่ยได้ไปรู้จักกับนายทุนคนนึงที่เขาอยากจะทำหนังพอดีแล้วเขาเนี่ยกำลังมองหาไอเดียแล้วก็ทีมอยู่กูเลยกะว่าจะลองทำเดโมพิลอตไปขายดูแต่ว่ากูก็ต้องขายผ่านก่อนไงกูถึงจะมีเงินถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยมีกูมึงแล้วก็น้องคิวที่กูกล้าใช้งานฟรีเฮ้ยเดี๋ยวพี่ที่ผมโทรไปหาพี่ว่าขอโอกาสอ่ะหมายถึงว่าขอโอกาสให้ผมทำงานไม่ใช่ขอโอกาสให้ผมทำงานพี่ฟรีเฮ้ยใครบอกว่าฟรีเดี๋ยวกูให้ค่าตัวมึง1,000เท่าเลยจากตอนที่เป็นเอ็กซ์ตาอ่ะแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยกูมีอยู่1,000อ่ะเอา1,000ก่อนได้ป่ะไม่หักค่าเปอร์เซ็นต์ด้วยโอ้ไม่เอาSo you want to hire him for a movie that he doesn't have money to, that he hasn't even told the script to the producers, really? That's just big. He's on me, na. What guy put this? Hey, let's stop. Wen Guo, one person, can't. I can. Well, you don't have the best track record. 1,000, right? In judgment, you literally asked him to kill someone. Ngan tam ngob, 1,000. Ku lu na. Ah, ma chui pien.ของมือกางเกงสีดำน้องคิวกางเกงน้ำเงินนะครับอ่ะนี่ครับห้องน้ำอ่ะ Is this a high school? I see those blue shorts. I'm not okay with this. ต้องมาถกกางเกงไหนให้พี่เจมส์ดูอีก Are you wearing high school? Are you for real? นอนลงมาก่อนเร็วประมาณนี้แหละJoe and Chippy cannot, like, Joe and Chippy is like, only high school sales, we need to put them in the high school uniforms. Are you for real? Joe and Chippy really, they said, come on, people are gonna love this because they love people in high school. Poor Om, still in those shorts. Action!ตอนที่มึงเรียนอยู่นี่มือยูนิฟอร์มแบบนี้เลยไหมเนี่ยกางเกงน้ำเงินชุดนี้เลยเท่เลยดิแล้วมึงว่าถ้าสมมติว่าเราได้เจอกันตอนสมัยเราเรียนแต่ชีวิตเราสองคนไม่เป็นอย่างเงี้ยเราจะได้คบกันปะกูไม่รู้เลยว่ะ So are you telling me that what James is pitching to the producer is a high school BL really? Literally.ตอนแม่กูยังอยู่อ่ะพากูไปเทศกาลภูที่ชลบุรีแทบทุกปีเลยถ้ามึงยังอยู่ที่นั่นน่ะแล้วมึงไปเที่ยวเทศกาลภูอ่ะเราจะเจอกันที่นั่นก็ได้อยากไปไหมล่ะปีนี้เดี๋ยวพาไป They don't even have a script. They're just talking about their lives. แม่อ่ะเสียงภูเหมือนเสียงปืนอ่ะพอได้ยินแล้วในหัวก็คิดแต่เรื่องแย่ๆกลับมาก็นอนฝันร้ายกูเลยไม่ได้ไปดูพูแล้ว Wait so did James make a movie about their actual life ชัดก่อนเลยกูบอกว่าของหวานๆรู้จักไหมเนี่ยแล้วพวกมึง2คนนี่แต่นั่งมันหมางหน่อยกันทำไมครับเอาใหม่เลยครับดุจังเลยครับค่าตัว1,000มึงก็ช่วยพยายามให้กูหน่อยนะครับนะโอเคเออตั้งใจเดี๋ยวกูหักตังค์แม่งเลยยิ้มเยอะๆมันได้อ่ะตามมาก็ตอนนี้เนี่ยคือสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรมากเดี๋ยวแค่วิ่งหนีไปเรื่อยๆในพงหญ้าน้องคิวเนี่ยวิ่งนำพี่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ถือกล้องวิ่งตามส่วนมึงไอ้มินมึงวิ่งขนานกูไว้แล้วเดี๋ยวพอกูให้คิวเนี่ยเดี๋ยวมันก็วิ่งไปคู่กับน้องคิวคือผมวิ่งเท่ากับพี่เลยแล้วค่อยแซงขึ้นไปเออโอเคโอเคไหมไม่โอเคเดี๋ยวรอขายข้างนอกก็ได้นะไม่ได้หรอกมินพี่เจมส์กับมึงก็อยู่นี่ผมไม่มีได้หรอก and action Man! Man! Man!
เฮ้ยนี่พ่อพ่อครับช่วยผมด้วยพ่อพ่อโอเคไหมเนี่ยคุณดิไม่เป็นไรคุณดิหายใจค่อยๆหายใจเป็นไงบ้างโอเคแล้วเว้ยมินไม่น่าเป็นไรแล้วล่ะโทษทีนะน้องคิวไม่รู้ว่ามีทอมานี่หว่าเพราะว่าทำไมเล่นดีจังกำลังจะท้าพามเข้าวงการเลยนะเนี่ยพอเลยคิวขอโทษนะที่พามาเล่นอ่ะไม่เป็นไรเลยจริงกูเองก็อยากรู้เองด้วยว่ากูไปรักษามาแล้วอ่ะอาการเป็นยังไงบ้างแต่ดูจากวันนี้แล้วไม่น่าหายง่ายๆวะ Well duh Thank you You've been in therapy for like 2 weeks นะชีวิตคนเราเนี่ยมันก็เหมือนกับคุกกี้กล่องแดงแหละเพราะว่าแม่งก็ต้องมีสักครั้งอ่ะที่เราเปิดมาแล้วเราเจอกับคุกกี้จริงๆไม่ใช่แค่เข็มกับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตามใดที่เรายังไหวก็ลองเปิดมันไปเรื่อยดูก่อนอย่าเพิ่งท้อเข้าใจไหมครับทำเฮียอะไรเนี่ยถึงจะดูเพี้ยนๆหน่อยอ่ะแต่กูเห็นด้วยกับพี่เจมส์เขานะลองใหม่ไปเรื่อยๆมันต้องมีตาทางอะไรที่ดีขึ้นนายทีแม่งหลอกด่ากูใหญ่เลยเวนเฮ้ยคนเขาอุตส่าห์หางานดีๆมาให้ I find it so crazy that they're still friends with James when James is the one that told me to kill Q ไปเจอมางานนึงด้วย He was pressuring him he was like kill him come on you'll get money come on just kill him and Q is friends with this guy how I don't get itLike, sorry, I apologize. I just wanted some money, so I thought killing you would bring him some money. But, you know, sorry. Sorry, I almost killed you. But, บทแบบนี้ไม่ใช่ความสามารถเยอะมากเลยนะพี่มันจะไม่ยากไปสำหรับผมหรอมินผมฟังกูนะว่าชีวิตคนเราเนี่ยพอ I mean to be fair we've literally never seen Min actually take acting classes or even practicing his acting ก็ลองหน่อยกูอยากเห็นเหมือนกันเดี๋ยวเป็นค่าตัวโกนี้ได้โอเคกูว่ากูต้องลองเหมือนกันว่ะอยากเห็นชีวิตกูเป็นคุกกี้อ่ะขอบคุณมากพี่ชิวพูดได้หมดนั้นแล้วสนับสนุนพี่โมยิ่งกลับออกไปแล้วแม่คงไม่ได้จะตามหรอกป่ะ Obviously he's gonna get the role because somehow he auditions for every role and gets them ลักษณะโอเวอร์จะโอเวอร์คุณน้องมินอธิคุณครับผมครับโอเคป่ะได้นะครับได้ครับ You're telling me this guy is auditioning for the same role as this guy it makes no sense like what are the criteria for this role being men น้องมินนั่งก่อนนะครับอันนี้พี่เด้งครับผู้กำกับของเราทำไมไม่รักษาคำพูดเลยอ่ะมินแล้วมึงจะกลับมาที่กองกูอีกไหมสวัสดีครับน้องมินดูบทไปแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ขอบทคืน Damn this last episode is very dramatic เดี๋ยวเทปแรกน้องมินเล่นเป็นตัวเองเลยเนาะแต่พร้อมแล้วบอกพี่นะครับได้ครับพร้อมครับโอเคครับพร้อม and action รีบตัดเถอะ
ขอโทษครับพี่ผมขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับโอ้ my god ครับโอเคพร้อมแล้วครับพร้อม and actionพวกมึงรีบกลับออกไปเถอะแบกกูไปด้วยจะตายเอาเปล่าๆกูพูดจริงๆนะยอมรับความจริงไว้ได้แล้วแล้วทิ้งกูไปที่นี่แล้วสัญญากับกูว่าจะไม่เป็นแบบกูไม่ต้องเสียสละอะไรเพื่อใครทั้งนั้นเพราะสุดท้ายแล้วตอนที่ต้องตายอยู่ที่นี่คนเดียวไม่คุ้มค่าอะไรเลยวะฝากใช้ชีวิตที่เหลือแทนกูด้วยนะคัทโอเคครับจริงๆใช้ได้นะแต่พี่ขอนอกเรื่องนี้มึงนะน้องน้องจำพี่ได้ใช่ป่ะจำได้ครับพี่แล้วน้องก็จำได้ใช่ป่ะว่าน้องเคยสร้างเรื่องอะไรบ้างจำได้ครับพี่จะไม่ถามนะว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพอเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วแต่น้องบอกพี่สิว่าพี่จะมั่นใจได้ยังไงว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นอีกก่อนอื่นเลยวันนั้นผมต้องขอโทษจริงๆครับขอโทษกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ผมโตขึ้นกว่าวันนั้นมากแล้วครับแล้วผมสัญญากับพี่ว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีก We don't really have any timeline right they just said 2 weeks later that's it ขอโทษครับHuh? You literally said like 3 lines. He's gonna be cast after doing 3 lines. Yeah. Chill. กูทำได้แล้วกูได้บทนั้นแล้วเฮ้ยจริงดิ Of course you did. เก่งมากBut did you see who else was auditioning for that role? Like, come on. You want what? ถ้ารู้สึกว่ากลัวจนร่างกายไม่ไหวก็บอกนะเดี๋ยวกลับมานั่งดูในรถกันก็ได้แล้วปิดหลังคาเอาขอรางวัลทั้งทีอ่ะทำไมไม่ขอให้ตัวเองวะมึงไม่ได้ชอบหัวซะหน่อยนิมินใครบอกกูชอบดูผู้จะตายกูแค่ไม่อยากให้มึงเสียสิ่งที่มึงชอบไปแล้วเพราะเรื่องในอดีตอ่ะกูจะดูแลมึงเองทั้งตอนที่ดูผู้อยู่แล้วถ้ากลับไปมึงนอนฝันร้ายอ่ะกูจะปลอบมึงเองโอเคไหม You could just wear noise cancelling headphones you know Yes, because this is gonna help not hearing fireworks. I mean, it's not like people have invented noise cancelling headphones, you know. Oh my god, I can't hear anything anymore! And just like that, after 2 therapy sessions, he was cured of his childhood trauma. Wow. Oh, จริงๆถ้าเวลามึงได้ยินเสียงปังปังแล้วมึงคิดถึงพ่อหรือว่าคิดถึงเรื่องของวันนี้มันจะดีนะเก่งขึ้นมากเลยนะสงสัยที่กูไปหานักจิตมามันได้ผลวะพี่มึงทำอะไรบ้างก็ถ้าเป็นครั้งล่าสุดเลยอ่ะเขาให้กูลองวาดภาพในความคิดขึ้นมาวาดภาพความทรงจำที่มันทำร้ายเรา
ออกไปในสี่เหลี่ยมแล้วค่อยๆทำให้สี่เหลี่ยมมันเล็กลงเล็กลงแล้วก็ให้ภาพนั้นอะเล็กลงตามสี่เหลี่ยมไปให้ลองจินตนาการว่าให้เอาสี่เหลี่ยมนั้นอะใส่ลงไปในอะไรสักอย่างที่มันแน่นหนามากๆแล้วโยมมันทิ้งไปในที่ที่มันจะไม่กลับมาหาเราอีกอะถ้ากันว่าใส่มือกูมาเดี๋ยวกูไปทิ้งให้ยาวหน่อยนะได้เลยว่าของมึงด้วยดิไอ้กูไปทิ้งให้เหมือนกันได้ดิเรียบร้อยพร้อมยังไปเย้ออกไปหมดเลยออกไปหมดเลยเอ้ยแล้วไม่ต้องกลับมาอีกไปกลับอีกด้วยมิ้นรู้ไหมตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นอ่ะกูไม่เคยคิดเลยนะว่ากูจะกลับมามีความสุขได้เท่าแต่ก่อนอ่ะแต่วันนี้กูโคตรมีความสุขเลยกูก็เหมือนกันไม่เคยคิดเลยเหมือนกันว่าจะเลิกโทษตัวเองได้เลิกคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความสุขและที่สำคัญนะจะรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีมึงขอบคุณนะคิวผมก็ขอบคุณมึงเหมือนกันกูรักนะกูก็รักคนที่อย่าทำให้ฉันผิดหวังก่อนมีใครให้รักมันดีอย่างนี้เพิ่งรู้ว่าเจอกับเธอคนนี้แม้จะต้องเสียก็จะลองเสียแค่เพียงเธอเดินไปกับฉันก่อนมีเธอเพิ่งรู้ว่าดีอย่างนี้ตอนนี้Are we not going to see Papeng anymore? จากครั้งที่แล้วคิวเป็นไงบ้างคะผมว่าผมดีขึ้นเยอะเลยนะครับนักจิตดีขึ้นจนผมได้สังเกตเห็นชีวิตคนรอบตัวผมถึงได้รู้ว่าช่วงที่ผ่านมาชีวิตของแต่ละคนเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเออแม่นอยู่คนเดียวได้นี่กำลังไปเรียนแล้วเนี่ยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจะสายแล้วมีแต่คนที่สมหวังกับสิ่งที่ตั้งใจมานานเย็นนี้เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวอควาเรียมกันอันนี้นะครับเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ครับผลงานจากผมเลยนะครับใจพี่อันนี้คือเห็นงี้เพื่อนผม2คนเองนะพี่แป๊บแป๊บนึงไหลพี่คุยพี่ดูก่อนมีทั้งคนที่ผิดหวังเอาก็เปลี่ยนบ้างไงลองดูก่อนแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ผมอยากจะขอลาออกครับลองไปมีชีวิตเป็นของตัวเอง I'm telling you they're so in love they're gonna have an affair I'm telling you ได้สิ the chemistry is just off the roof ขอแค่อยากกลับไปอยู่ในที่แบบเดิมก็พอ I'm gonna miss you so much ขอบคุณครับมีทั้งคนที่อยากลองเริ่มต้นใหม่ฮิวกูมีอะไรจะอวดด้วย I can't believe we didn't even get a second couple in this show เฮ้ยโปสเตอร์หนังเป็นไงมีหน้ากูด้วย
พอตั้งใจมองดูทุกคนดีๆแล้วผมถึงรู้ว่าคนเราก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดกูก็ไม่ได้จะอวดเหมือนกันไหนอะไรนักจิตเขาไม่หนักกูแล้วนะเขาบอกกูดีขึ้นแล้วจริงนะเนี่ยและผมเอง4 months of therapy that's all he needed and all of his childhood trauma gone ขอบคุณครับค่ะเฮ้ยไปลูก Oh my god อะไรเนี่ยพี่เจ I know exactly where they are I was there too ถ้าเข้าไปแล้วตายทันไงบทก็มีอยู่แค่นั้นอย่าเพิ่งสปอยดิสปอยโทษทีไปเถอะเร็ว5คนครับได้ไหมดิส่วนเรื่องที่ผมจะหายจากแผลในอดีตได้จริงๆหรือเปล่าคำตอบก็ยังคลุมเครือโคตรเท่ The poster looks AI generated ผมก็ยังยิ้มหัวเราะ Weren't they supposed to be in like the water? Did I imagine that? พอคิดได้อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าจะมาได้นะมึงเก่งมากมึงช่วยเร็วไปทะเลาะกันแล้วก็รีบหนีออกไปได้ละ So James is playing in his own movie ชิบหายไอ้กูคนไหนไม่ชมตัวเองวะคนไหนเธอหรอนี่พวกมันมารอเราแล้วใช่ไหมเเวลามึงได้ยินเสียงปังแล้วมึงคิดถึงกูหรือว่าคิดถึงเรื่องของวันนี้ Well you didn't even need those 4 months of therapy because all he needed was his boyfriend to tell him to imagine another sound in his head ผมละเมอแล้วลงแล้วครับ He's cured บางวันที่ยังฝันร้ายอยู่จากนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วนะแต่ว่าฝันร้ายพวกนั้น Love bad for him มันทำร้ายผมไม่ได้แล้วคืนนี้ไม่มัดได้ป่ะอยากนอนกอดกันมากกว่าจะนอนฝันร้ายหรอกวันนี้เพิ่งไปดูหนังมาเองนะ I literally don't see why they still have a rule like they can just lock the door น่ารักจังอย่างนี้แล้วกันนะถ้างั้นโอเคไหมฝันดีนะฝันดีครับพ่อ
James really said, I don't have any original idea, so let me just write a story about your life, and I didn't even ask you for your permission before I did it.ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วนะมันไม่มีอะไรอีกแล้วเมื่อคืนกูฝันถึงมึงด้วยฝันดีเลยดิดีมากเลยแทนที่ผมจะสปอร์ตเขากลายเป็นว่าเขาสปอร์ตในการที่ช่วยดูแลเพื่อนๆนักแสดงการทำงานที่ดีมากๆเรื่อยๆพ่อคิวมินกูขอร้องแหละบังถามพ่ออีกหลอกพอมันสนุกอ่ะแล้วมันได้มาทำงานแล้วมันมาทำด้วยความสนุกแล้วอ่ะแบบเฮ้ยมึงเอาอะไรมาขายกูว่าซีนนี้กูนี่มาขายมึงเล่นได้เปล่าขอบคุณต้องขอบคุณเกินค่าเนี่ยภูมิใจในตัวมึงเก่งมากขอบคุณมากเว้ยThat was a perfect wrap-up of the show. They did tie up all the loose ends. Though, there's a part of me that thinks it would have been better if they ended up moving to Canada. I don't know, like fresh start. You know, because his brother Technic doesn't need him anymore. He had sold the house. I feel like they could have had a fresh start, move to Canada. Like, I don't know. I think it would have been even more better for like a wrap-up of the show. Because I feel like a lot of the show is based on them being stuck in the past. Obviously, like Min said, you know, the house reminds me of my parents. So they're kind of stuck. They're stuck in the same house, doing the same thing every day. And I was like kind of hoping they would like break the pattern and kind of just break free of the past, especially because both of their pasts are very traumatic. But now that he doesn't have to take care of his brother, they could just really do anything.
Yeah, what can I say? I mean, the show was fine. It was definitely not bad. It's definitely not bad. Is it great? Not really. But though, Om really is amazing. I mean, Om and Papen carried this show. Like, there's just no other way to say it. I mean, I'm sorry, like, some people are mad at me for being, like, obsessed with Papen, but every time Papen is on the screen, he steals the show. Acting on point, visual on point, drama on point. Like, I can't. And then Om, also, same. Like, Om has an amazing charisma. You know, it's crazy because I've watched all of Om's BL. So I watched, obviously, he's been paired with a lot of actors. He's been paired with Singto, he's been paired with Nanon. And you know, I feel like he's always been paired with people that are on the same level as him or people that are really as good as him. And for this one, it was obvious that Om is better at acting, he's better at performing than Lang. So I do feel like the imbalance was a lot in this show. I know the Lang is a rookie. If it was with Lang, if they had a better series, it would be better. Because I'm just annoyed. Like, this man is amazing. He's a great actor. He has amazing visuals. I mean, and then they give him, like, just an average series. It wasn't even an action series. Like, he was barely, like, the kidnapping was laughable at best. We literally, like, don't even acknowledge the fact that James literally said to his friend, "Hey, I've got a job for you. Just kidnap this guy and just kill him." And then Min was like, "Oh my god, I don't think I can kill him. I don't think I can kill him." And literally James was like, "Just kill him. Just kill him." And now they're still friends with him? Like, yo, we haven't even acknowledged at all that James want to murder people, and we're okay with that. We're supposed to just be okay with that, and we're just supposed to accept that James is their friend. Are you for real? Like, no. Like, what is this? And that is why I can't take this kidnapping and killing seriously, because nobody's taking this seriously. Certainly not James. James thought this was, like, literally a side hustle. It was like, "Oh, I got a side hustle. I can win a little bit of money. Can you kill people for me? Okay, fun. Oh, it didn't work out. That's too bad. Well, moving on." Like, what? I did like that the GMTV is trying to add the therapy, the, you know, the getting help. You know, even though it's made very rushed, I think it would have been better if from episode 6 maybe, Q would have been in therapy. Obviously, with the pacemaker thing, it was kind of like idealistic. Somehow, man's pacemaker doesn't work, and in 1 week, you get a heart transplant. That is a match. Like, do you not know how a heart transplant work? Like, y'all, did they not, like, talk to a doctor? A heart transplant, for you to have a match in the same week, is literally impossible. Like, you would have to be on the transplant list, and Men is not the first on the transplant list. There's other people on top of him. So the fact that he received a transplant for, like, 2 weeks after his pacemaker failed, then it's great, but it's very, like, it seems rushed. It seems like, okay, and then we're moving on, and then 2 months later, and then it's 4 months later, and now the fireworks is fine, and we can run through, like, we're all healed, and it's all because of love. Great. But, you know, I see GMTV trying, so I'm gonna give them props for that. But yeah, if Om and Lang get a new show, better be a good one, because GMTV should prioritize their actors. I mean, I know there's the talk a lot about, but he's a rookie. Fourth and Gemini were rookies, and their first show was Moonlight Chicken. That was some of the best acting we've ever seen, and they were rookies. So being rookie doesn't mean anything. Anyways, I'm really hoping for Papeng main role 2025, y'all. I feel like this show could have done with a side couple, because sometimes I was not as involved in our main couple, but there was no side couple for me to, like, kind of latch onto. So I had to latch on
tapping and the dad ghost ship because that chemistry was chemistrying. Oh my god. Anyways, guys, thanks so much for watching. Hope you enjoyed, and I will see you in the next video. Bye.